สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเราก็เอาตัวมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ AC นะครับเป็นมอเตอร์ AC ใช้ไฟ220โวลต์นะครับตัวนี้1000วัตต์นะครับ1000วัตต์มีเกียร์ทดรอบนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ทดรอบนะครับ1000วัตต์หมุนอยู่ที่50รอบต่อนาทีนะครับตัวนี้หมุน50รอบต่อนาทีเป็นแกนเผา6เหลี่ยมนะครับตัวนี้เอาไปใส่ปอก6เหลี่ยมนะครับเพื่อเอาไปหมุนลอกนะครับหมุนลอกหรือหมุนในตัวแกนโปรเจคเตอร์นะครับหรือแกนฉากขนาดใหญ่นะครับไปทำประตูเลื่อนประตูม้วนนะครับตัวนี้นะครับก็ได้นะครับแล้วก็การใช้งานนะครับก็ไม่ยุ่งยากนะครับแค่เสียบไฟนะครับนี่นะครับตัวขนาดกระทัดรัดนะครับตัวนี้มีปุ่มกดขึ้นกดลงนะครับกดขึ้นลงนะครับตัวนี้เราก็ติดกับกำแพงได้เลยนะครับข้างในไม่มีอะไรนะครับมีแค่คอนเดนเซอร์กับสวิตช์นะครับเราลองใช้งานนะครับตัวนี้มีเบรกในตัวนะครับมีเบรกด้วยนะครับเบรกในตัวสามารถที่จะหยุดนะครับกลางทางนะครับเดี๋ยวเราเสียบไฟนะเสียบไฟนี่นะครับถอยหลังนะครับถอยหลังลงจะหมุนขวานะครับตัวนี้จะเป็นสวิตช์หยุดนะครับสวิตช์หยุดเราจะต่อจับตัวนี้นะครับทำตัวโยกนะครับเพื่อทำสวิตช์หยุดได้นะครับเลื่อนมาเพื่อหยุดนะครับเลื่อนกดหยุดนะครับแล้วก็ต่อกลไกเอานะครับตรงนี้หรือจะต่อจากสวิตช์นี่ออกไปข้างนอกก็ได้นะครับไปเซ็นเซอร์ใช้สวิตช์ในนี้จะเป็นสวิตช์ลิมิตสวิตช์นะครับก็คือเวลากดแล้วมันจะหยุดทำงานครับพอเรากดค้างเนี่ยอันนี้กดลงนะครับกดลงก็คือโซ่สลิงก็จะเลื่อนออกนะครับสลิงจะเลื่อนออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเวลากดขึ้นกดขึ้นสลิงก็จะถูกม้วนเข้าไปเรื่อยๆนะครับตรงนี้เราเอามาให้ดูนะครับว่าเขาหมุนขนาดเนี้ยความเร็ว2 3 4 5 6 7 8 9 10อย่างเงี้ยอยู่ประมาณ50รอบต่อนาทีนะครับก็เอาไปทำอะไรล่ะยกของยกเราตักผ้าเอาไปทำลอกไฟฟ้าหรืออะไรก็ได้นะครับที่เราต้องการนะครับตัวนี้เป็นระบบไฟฟ้าเลยราคาถูกไม่แพงนะครับกรณีที่ท่านต้องการนำไปใช้งานนะครับก็สามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ครับมีเบรกในตัวนะครับในตัวเขาจะมีเบรกอยู่นะครับตัวนี้เรามีอยู่หลายขนาดนะครับมีขนาด50รอบต่อนาทีแล้วก็40รอบต่อนาทีที่เป็นกำลังไฟสูงขึ้นนะครับ 1,500 วัตต์ 2,000 วัตต์นะครับมีหลายขนาดนะครับต้องการกำลังสูงเท่าไหร่ก็มีนะครับตัวนี้เอาสลิงมาม้วนที่รอบเพาเนี่ยจะยกได้ประมาณ400-500 โล400โล500โลนะครับถ้าเราต่อเพิ่มขนาดให้มันโตขึ้นนะครับเราก็คูณกันเข้าไปหารความโตนะครับความโตอยู่ที่1เซนเนี่ยตัวเนี้ยถ้าเผารอบเนี้ยจะอยู่ที่500กิโลอันนี้400โลขยายขึ้นก็เหลือ300 200 100นะครับ100กิโลก็ขึ้นอยู่กับความใหญ่นะครับแรงบิดหรือแรงกระทําแรงดึงเนี่ยขึ้นอยู่กับความโตของเผานะครับเพราะว่าถ้ายิ่งโตมันก็ยิ่งความเร็วเพิ่มความเร็วขึ้นแล้วก็ความแรงก็ลดลงนะครับแต่ถ้าแกนเล็กนะครับความเร็วก็จะช้าในการดึงนะครับกำลังก็จะสูงนะครับตัวนี้ก็เอามาให้ดูนะครับสำหรับท่านที่ต้องการสั่งทำสั่งซื้อก็สั่งเข้ามาได้เลยนะครับสายไฟตัวนี้เรามีให้ยาว2เมตร50เซนนะครับ2เมตร50ก็พอสมควรใช้งานได้นะครับ
สำหรับท่านที่ต้องการให้ยาวกว่านี้ก็ไปต่อสายเอานะครับในนี้มีสายไฟอยู่4เส้นนะครับควบคุมนะครับซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังแบบนี้นะครับหลายคนอยากได้มอเตอร์เอาไปทำงานก็กับเกี่ยวกับงานระบบงานยกงานเดินหน้าถอยหลังทำเป็นประตูเลื่อนหรือว่าอุปกรณ์อะไรก็ได้นะครับแต่ถ้าประตูเลื่อนจะไม่เหมาะตัวนี้จะเหมาะสำหรับงานยกนะครับเพราะมันมีเบรกในตัวนะครับงานดึงแนวดิ่งนะครับดึงแล้วก็ปล่อยหยุดเนี่ยจะหมุนไม่เดินเลยนะครับตัวมอเตอร์ก็หมุนไม่เดินนะครับเพราะว่ามันเบรกล็อกแล้วอีกอย่างนึงนะครับตัวเนี้ยไม่สามารถที่จะดึงได้โดยตรงนะครับต้องมีดุมล็อกตรงนี้อีกอันนึงนะครับเพื่อป้องกันการดึงที่รุนแรงนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นสลับลูกปืนเล็กๆเปล่าๆนะครับตัวนี้จะทำหน้าที่เป็นเหมือนเพาหมุนอย่างเดียวนะครับตัวรับแรงต้องเป็นจากเพาตัวอื่นอีกทีนึงนะครับตัวนี้ไม่สามารถรับแรงโยกแรงนั่นแรงเหนียวได้เพราะว่าจะต้องมีสลับลูกปืนรับอยู่ด้านหน้าอีกตัวนึงนะครับต้องมีตุ๊กตารับตรงนี้อีกตัวหนึ่งถึงจะดึงจากตรงนี้ได้โดยตรงแต่การที่จะดึงจากตรงอื่นก็คือสวมเพาออกไปแล้วก็ไปทำลอกหรือว่าทำตุ๊กตาลูกปืนรับตัวอื่นแล้วตัวนี้มีหน้าที่บิดอย่างเดียวนะครับมีหน้าที่หมุนอย่างเดียวเพราะตัวนี้จะรับลูกปืน1ลูกแล้วก็ข้างในก็จะเป็นเฟืองทดเลยนะครับเราก็เอามาให้ดูนะครับตรงนี้เผื่อท่านจะเอาไปใช้งานมาดูนำเสนอดูนะครับว่าจะเอาไปใช้ทำอะไรนะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับนี่นะครับพอนี่โอเคครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่ขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ